สวัสดีครับกลับมาพบกับAquarium Style NCO 5cc อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเดินทางมาที่ตลาดธนบุรีหรือว่าตลาดสนามหลวง2นะท่านผู้ชมนะในคลิปนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ FC ที่น่ารักนะช่วยแนะนำคอนเทนต์ต่างๆเข้ามานะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะที่ถูกถามเข้ามาเยอะนะฮะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในโซนเรียบคลองทวีวัฒนาหรือว่าฝั่งทนนะต้องการที่จะให้แอดมินนะฮะช่วยตามหาร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะที่สามารถส่งต่างจังหวัดได้แอดมินคิดว่าร้านนี้เป็นร้านที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดภายในตลาดปลาธนบุรีหรือว่าตลาดปลาสนามหลวง2นะฮะนั่นก็คือร้านกันทิชานั่นเองสำหรับพื้นที่ของร้านนะฮะเท่าที่สอบถามทางเจ้าของร้านบอกว่าเพิ่งจะปรับปรุงใหม่นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองวันนี้ก็ถือว่า NC5T4 ได้มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับเส้นทางที่แอดมินจะแนะนำนะฮะมาที่ร้านกันทิชานะท่านผู้ชมสามารถเข้าได้ตั้งแต่ซอยที่8ซอยที่7ซอยที่6 3ซอยสามารถทะลุหากันได้นะเพราะว่าทางร้านได้ขยายร้านขึ้นมาใหม่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเยอะขึ้นนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสมาที่ตลาดแห่งนี้ก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอ่ะตามไปดูกันครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับรวมถึงอาหารยารักษาโรคเกี่ยวกับปลาสวยงามต่างๆหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆนะท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศหน้าร้านของร้านกันทิชาที่อยู่ซอยที่8ก่อนนะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ก็เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับน้องปลาหรือว่าน้องเต่านะมีหลายชนิดเลยรวมถึงยารักษาโรคเกี่ยวกับปลานะฮะขยับมาฝั่งนี้ไล่มาดูเรื่อยๆนะฝั่งนี้ก็เป็นปั๊มน้ํานะครับมีอยู่หลายขนาดสําหรับปั๊มน้ําตัวกรองอะไรต่างๆบอกได้เลยว่าที่นี่มีครบคันนะใครที่เคยสอบถามเข้ามาว่าถ้าเป็นตู้ขนาดเล็กกองบนมีไหมกองบนนะท่านผู้ชมแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะนี่จะเป็นของยี่ห้อโซโบนะครับอย่างนี้นะท่านผู้ชมจะเป็นกองบนนะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับตู้ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะท่านผู้ชมแล้วก็ถัดมาด้านนี้ตามมาดูกันครับถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นวัสดุในการเลี้ยงไม้น้ำนะอันนี้ก็เป็นหัวดิฟนะหัวดิฟตัวนับฟองต่างๆนะเทอร์โมมิเตอร์นะก็มีหลายขนาดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นฟอร์เซปนะครับแล้วก็ตัวขูดตะไคร้ภายในตู้นี่นะท่านผู้ชมมาดูด้านล่างกันบ้างนะสำหรับด้านล่างก็เป็นพวกไม้น้ำเป็นไม้พลาสติกนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เพิ่มความเป็นธรรมชาติสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำความสะอาดตู้บ่อยนะแต่ว่าต้องการความเป็นธรรมชาติอันนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันครับท่านผู้ชมมีให้เลือกหลายสีหลายขนาดหลายรูปแบบนะราคาก็ตามที่เห็นนะไม่ได้แพงเลยครับ10บาท20บาทนะหรือตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาต่างๆก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็มีนะขยับมาดูด้านนี้กันบ้างสำหรับด้านนี้นี่เลยใครที่ตามหานะฮะกันย้อนครับท่านผู้ชมกันย้อนหัวแยกต่างๆนะวาล์วปรับลมอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ตัวปลอกกระจกที่ดูดนะท่านผู้ชมมีให้เลือกเหมือนกันนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นหัวทรายนะฮะขนาดต่างๆนะสำหรับท่านที่สอบถามเกี่ยวกับตู้ปลานะท่านผู้ชมนะบอกได้เลยว่าที่นี่ครบครันครับท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะอันนี้เป็นตู้โล่งนะแล้วก็ขยับลงมานะครับตัวนี้เป็นตู้24 12x24นะฮะอันนี้เป็นตู้กองมุมนะฮะเนี่ยเผื่อว่าท่านใดกําลังตามหาอยู่นะส่วนตู้ขนาดอื่นๆก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปแอดมินจะขึ้นช่องทางการติดต่อทางร้านให้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะฮะยังอยู่ที่ซอยที่8อยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านในกันบ้างนี่คืออักเซสซอรี่เกี่ยวกับการตกแต่งตู้นะครับมีหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะครับใครที่ชอบสีสันสดใสนะฮะก็เป็นต้นไม้พลาสติกนะฮะหรืออาจจะเป็นของตกแต่งนะครับลูกทรงต่างๆนะก็อยู่ที่จินตนาการของผู้จัดนะครับทางร้านมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบนะฮะนี่เลยหรือแม้กระทั่งใครที่ชื่นชอบประเภทดินเผาทางร้านก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะดินเผาก็มีเหมือนกันหลังจากที่เราดูซอยที่8เป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะพาเดินไปทะลุซอยที่7นะท่านผู้ชมนะ
ันนี้เราขออนุญาตทางร้านเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้คือบริเวณด้านในซอยที่8จะทะลุซอยที่7นะท่านผู้ชมก็จะมีบรรยากาศวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านให้เห็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะบอกได้เลยว่าร้านนี้ใหญ่ที่สุดครับสำหรับร้านอุปกรณ์ต่างๆเรามาทะลุที่ซอยที่7นะท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวถ่ายให้เห็นมุมด้านนี้นะท่านผู้ชมนะนี่คือซอยที่7นะเราเข้าซอยที่8มาเมื่อสักครู่มาทะลุซอยที่7สำหรับซอยที่7ก็อย่างที่บอกนะฮะใครที่มีพื้นที่นะครับกว้างอยากจะได้ตู้ปลาที่เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ทางร้านก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยนี่นะฮะด้านล่างก็จะเป็นตู้ไม้นะเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยนะสวยๆนะอันนี้เลยนะฮะหรือใครอยากจะได้ขาตู้ขนาด24นิ้วนะแบบพับได้ทางร้านก็มีจำหน่ายนะราคาตามที่เห็นนี่นะสามารถพับได้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็มีเหมือนกันหรือใครอยากจะได้แบบสำเร็จนะครับแข็งแรงทนทานนี่นะฮะมีหลายขนาดเลยมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะท่านผู้ชมนะยังอยู่ที่ซอยที่7อยู่นะครับเมื่อสักครู่เกินเกี่ยวกับตู้ปลาที่เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์นะฮะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเรียกเป็นขาไม้อะไรต่างๆนะแต่นี้แอดมินพามาดูคือเป็นเฟอร์นิเจอร์สามารถเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องนะครับใครที่อยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ไปตกแต่งมีทั้งปลาสวยงามได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอันนี้แอดมินพามาดูนี่คือตู้ตัวอย่างเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะราคาตามที่เห็นนะพูดคุยกับทางร้านได้นะครับอันนี้เป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ตัวแรกนะท่านผู้ชมที่พาท่านผู้ชมมาดูสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นตู้48นะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ขาก็จะเป็นไม้เป็นงานไม้มีช่องแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนี่เลยอีกหนึ่งตู้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่บนลงล่างเลยนะฮะตู้48นะครับตู้นี้สวยๆที่เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์นะงานสวยๆเลยนะท่านผู้ชมเนียนๆเลยนี่นะสวยๆแบบนี้นะรวมถึงด้านในนะครับเผื่อว่าใครมีพื้นที่จำกัดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมด้านในก็มีเหมือนกันขนาดก็จะดรอปลงมาหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนะสำหรับในซอยที่7นะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นตู้เป็นส่วนใหญ่นะอันนี้คือแอดมินถ่ายเห็นคร่าวๆเท่านั้นนะครับเป็นตู้ตัวอย่างที่ทางร้านนี้มีจำหน่ายนะนี่เลยนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตู้24ขยับก็มาด้านในตัวนี้เป็นตู้36นะท่านผู้ชมอันนี้ตู้36นะฮะฟองมุมนะด้านในเลยเป็นตู้30นิ้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนี่นะฮะตู้30นิ้วขยับมาฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นตู้แล้วก็ขาขนาดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตู้ขนาด60 × 20 × 20นะอันนี้เป็นขนาดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนะนี่คือตู้60ถัดไปครับตัวนี้เป็นตู้48นะฮะ48 × 20 × 20นะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นตู้ตัวอย่างนะครับขยับมาดูด้านนี้กันบ้างนี่ก็เป็นตู้สวยๆของทางร้านเหมือนกันนะอย่างที่บอกนะใครที่ชื่นชอบนะตู้สี่เหลี่ยมตู้แปดเหลี่ยมตู้หกเหลี่ยมทางร้านมีครบนะท่านผู้ชมนี่นะฮะแอดมินถ่ายเห็นเป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นสวยๆแบบนี้นะหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะได้ตู้แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงปลานะฮะนำไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นก็เลี้ยงได้เหมือนกันนะอย่างที่แอดมินถ่ายเห็นอยู่ตู้แบบนี้นะฮะก็จะมีตะแกรงอยู่ด้านบนฝาก็จะเป็นตะแกรงนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็นอกจากจะเลี้ยงปลาก็สามารถเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นได้อย่างเช่นพวกกิ้งก่าหนูนะเต่าเลี้ยงได้เหมือนกันขยับมาดูฝั่งด้านนี้อันนี้เป็นตู้แบ่งนะครับตู้แบ่ง2ห้อง2ช่องเนี่ยนะท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็มีนะเผื่อว่าใครที่เลี้ยงส่วนใหญ่ที่แอดมินเห็นก็จะเป็นพวกปลาหมอสีนะฮะปลาหมอสีหรือว่าต้องการแบ่ง3เป็น3ช่องทางร้านก็มีนะแบ่งเป็น3ช่องทางร้านก็มีเราเดินจากซอยที่8ทะลุซอยที่7แล้วก็มาจบที่ซอยที่6นะท่านผู้ชมนะที่แอดมินถ่ายเห็นอยู่ก็คือซอยที่6นั่นเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างตู้สวยๆนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตู้มุมโค้งขนาดต่างๆนะครับอันนี้ตู้ใสพิเศษหรือว่าใครที่ต้องการตู้แบบเดิมๆนะครับเพียงแค่อยากจะมีไฟหรืออุปกรณ์ประกอบอะไรต่างๆทางร้านมีครบนะครับท่านผู้ชมอันนี้
ถ่ายให้เห็นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะใครที่สนใจยังไงก็ลองแวะมาดูได้นะครับไล่ตั้งแต่ซอยที่6ซอยที่7ซอยที่8นะร้านกันทิชานะครับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก่อนออกจากร้านไปเดี๋ยวรบกวนให้อันนี้เป็นเจ้าของร้านแล้วกันนะแนะนำร้านนิดนึงร้านเปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันนะคะเวลา8โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมไล่ตั้งแต่ซอยที่8 7แล้วก็ย้อน6 7 8เข้าได้ทั้ง3ซอยนะท่านผู้ชมนะชื่อว่าร้านกันทิชาสำหรับช่องทางการติดต่อครับเบอร์ติดต่อมีไหมเอ่ย062ค่ะ239-3632ค่ะครับผมมีเพจไหมมีค่ะเพจร้านเดี๋ยวให้นำบัตรไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้อยู่มุมล่างซ้ายเนี่ยนะท่านผู้ชมนะหน้าเพจแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับใครที่สนใจนะร้านนี้เป็นร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่อาหารนะครับไปจนถึงตู้ขนาดใหญ่ใครที่เคยสอบถามแอดมินเข้ามาแล้วอยากจะให้แอดมินแนะนำแอดมินแนะนำร้านนี้นะท่านผู้ชมนะร้านอยู่ภายในตลาดปลาสนามหลวง2หรือว่าตลาดธนบุรีนั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทางร้านกันทิชามากๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ